สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ช anel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมไทยและโลกเรานะครับคลิปนี้มาชวนคุยกันว่านะครับนะให้ท่านลองคาดการนะหรือลองพยากรนะหรือทำนายดูแล้วกันนะครับว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับนะชวนให้ท่านคิดแล้วกันนะอะไรจะมาถึงก่อนกันระหว่างการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมไทยกับวิกฤตโลกนะวิกฤตโลกนี่เท่าที่ผมนะได้ทำคลิปมาจำนวนมากก็คือวิกฤตนะที่เกิดจากโควิด-19 เป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนขึ้นมานะครับวิกฤตสาธารณสุขซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตตามมาคือวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดสภาวะแล้วก็ถดถอยนะครับและจะตามมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะที่เรียกว่า Global Great Depression GGD นะครับและจะส่งผลมาถึงเรื่องนะครับความวุ่นวายนะในสถานการณ์ทางการเมืองสังคมที่เกิดจากโครงสร้างที่มีปัญหามีจุดอ่อนนะอย่างเช่นเรื่องของช่องว่างนะความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งทางรายได้ทางสิทธิเสรีภาพทางการเมืองสังคมนะครับแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างนะที่เกิดมาจากการลงทุนการกินใช้บริโภคที่มากเกินไปที่มีภาระหนี้สินทั่วโลกนะครับจำนวนมากมายนะซึ่งมันมากกว่า GDP หรือว่าการหารายได้นะครับนะของประชาชนคนทั้งโลกคลิปนี้จึงมาชวนคุยกันว่าท่ามกลางสถานการณ์นะครับที่เรามองเห็นในขณะนี้นะว่าเกิดวิกฤตนะต่างๆไปทั่วโลกนะวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยนะวิกฤตจากโควิด-19 นะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองสังคมนะครับมีผู้คนออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะลดความเหลื่อมล้ำนะความอยุติธรรมนะในช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจด้วยการเมืองสังคมด้วยนะก็จะกระจายไปทั่วโลกนะครับนะไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันมาจากปัญหานะครับเชิงโครงสร้างนั่นเองนะครับของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็ระบบการเงินในปัจจุบันแล้วก็ปัญหานะที่ส่งผลอีกอันหนึ่งที่เป็นแรงกดบีบอัดเข้ามาก็คือหนี้สินนะครับนะที่ก่อนหน้านี้นะครับภายใต้โครงสร้างนะที่เป็นเช่นนี้นะครับนะที่มีความเหลื่อมล้ำนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและระบบเศรษฐกิจที่ใช้อยู่คือทุนนิยมบริโภคนิยมและก็ระบบการเงินที่ใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมา debt based system เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดแรงบีบอัดนะครับนะเมื่อเจอโควิด-19 เป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนขึ้นมาซึ่งแรงบีบอัดนี่แหละครับนะต้องการการปฏิรูปนะเราต้องปฏิรูปให้ดีปฏิรูปให้มากเพียงพอด้วยนะครับที่จะลดแรงกดดันบีบอัดนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะที่มันมีช่องว่างที่มันมีความเหลื่อมล้ำนะที่มันมีภาระหนี้สินนะครับนะที่มันบีบอัดกันเนี่ยอยู่ในระบบโครงสร้างแบบเดิมมันถึงเวลาต้องปฏิรูปซึ่งแน่นอนครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกและมันก็มาถึงบ้านเราด้วยนะครับคือไทยเราด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันถึงเวลานะครับของการที่ต้องลงมือปฏิรูปแล้วนะสิ่งนี้ผมพูดมาเมื่อปีเศษที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าผมมองเห็นแล้วนะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะครับมันกำลังมาแล้วถ้ามันมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Black Swan หงส์ดำกระแทกเข้ามาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่มันจะส่งผลร้ายนะต่อระบบต่อจุดอ่อนนะครับในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจการเงินการเมืองปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นทุกประเทศแล้วครับทั่วโลกรวมถึงไทยเรานะฮะแต่ผู้ที่จะสามารถมองเห็นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับก็ผมบอกว่ามันอยู่ที่ความสงบหรือจะบอกว่าจิตเราอ่ะต้องมีความตั้งมั่นมีความสงบนะมีสมาธิในระดับหนึ่งแล้วก็ใจสามารถวางความเป็นกลางนะครับหรือเป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยสีปัญญานะครับไม่ใช่ว่าเฉยจนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารแต่รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วมันยังวางเฉยอยู่ได้น
นะเขาเรียกว่าอุเบกขาประกอบด้วยสติปัญญาแล้วทำให้ใจที่วางความเป็นกลางเนี่ยไม่ตกไปในอคติทั้ง4อคติเพราะรักอคติเพราะชังอคติเพราะกลัวหรืออคติเพราะหลงนะครับทำให้จิตนี่ปราศจากอคติ4ก่อนเมื่อเราสามารถทำจิตแบบนั้นได้นะครับเราก็มองนะเห็นเหตุปัจจัยนะที่เกิดขึ้นนะครับเห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเห็นถึงเขาเรียกว่ากรรมคือการกระทำของมนุษย์นะครับทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศลและส่วนที่เป็นบาปอกุศลนะเราก็สามารถคาดการได้ว่านะครับอนาคตเนี่ยมันจะไปดีขึ้นนะด้วยอำนาจบุญกุศลหรือว่าแย่ลงด้วยอำนาจของบาปอกุศลนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองนะมาในตลอด 4-5 ปีนะครับแล้วก็เริ่มทำคลิปในช่องผมเนี่ยประมาณสัก2ปีครึ่งเกือบ3ปีแล้วนะครับก็พยายามอธิบายถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานนะให้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยนะในโครงสร้างของระบบทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเหล่านี้นะครับแล้วผมก็พูดไว้นะเมื่อปีครึ่งที่แล้วแล้วว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยนะถึงเวลาต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะในเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วนะครับเพราะมีลักษณะของความเป็นช่องว่างเป็นความเหลื่อมล้ำนะทางความมั่งคั่งทางโอกาสทางสิทธิเสรีภาพทางการเมืองสังคมนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำมานะในตลอดช่วงปีเศษที่ผ่านมาเลยนะผมต้องบอกว่าไม่ได้สร้างบุญกุศลเหตุปัจจัยที่เป็นบวกรองรับไว้มันปัจจุบันเนี่ยถึงเวลาต้องทำนะเพราะถ้าเกิดไม่ทำแล้วเนี่ยนะแรงบีบอัดที่มันมาทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยเรามันเป็นไปทั่วโลกนะครับมันก็จะบีบอัดเข้ามานะให้เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราอาจจะไม่อยากจะเปลี่ยนนะนะเพราะใจเราหรือเราจะบอกว่าทิฏฐิหรือความเห็นความคิดเห็นของเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นนะสิ่งต่างๆที่มันบีบอัดเข้ามาได้แต่ขณะนี้สิ่งแวดล้อมภายนอกอ่ะนะนอกประเทศไทยเราเนี่ยนะมันบีบอัดเข้ามานะให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเราจะอยู่เฉยไม่ได้นะเพราะว่าอยู่เฉยมันตายนะมันอยู่เฉยมันเสียหายมันอยู่เฉยไม่ได้มันจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าปฏิรูปก็คือทำให้มันดีขึ้นนะครับคำถามคืออะไรจะมาถึงก่อนกันล่ะนะระหว่างการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมไทยกับวิกฤตโลกที่รุมเราเข้ามาคืออะไรจะมาถึงก่อนกันเพราะอะไรครับเพราะผมได้ทำหลายคลิปอธิบายให้ฟังว่ามุมมองของนักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์ในสหรัฐตะวันตกหลายท่านที่ผมเคยเอ่ยชื่อนะไม่ว่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดวูฟนะครับคุณจิมริคาร์ดนะครับคุณไมค์มาโลนี่คุณปีเตอร์ชิฟนะครับคุณเบนจอนสันนะครับนะแล้วก็คุณเดวิดฮันเตอร์อย่างเงี้ยนะจริงๆยังมีอีกหลายท่านนะที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับนะแต่ว่าผมฟังมาเนี่ยก็คือล้วนมองเห็นนะครับถึงแรงบีบอัดนะจากวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยแหละครับนะที่มันบีบไปทั่วโลกแหละนะให้จะต้องมีการปฏิรูปนะครับแต่คำถามคืออะไรจะมาถึงก่อนกันคือผู้มีอำนาจเนี่ยนะคือชนชั้นนำอีลิตนะเราต้องยอมรับว่าคนที่จะริเริ่มในการปฏิรูปได้จริงๆเนี่ยนะครับนะก่อนที่จะเกิดการปฏิวัตินะคนที่จะริเริ่มการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นเนี่ยก็คือผู้มีอำนาจนั่นคือชนชั้นนำอีลิตชนชั้นนำอีลิตโลกเนี่ยจะเลือกปฏิรูปเปลี่ยนแปลงมันก่อนหรือไม่นะจะเกิดการรีเซ็ตนะในลักษณะของเกรดรีเซ็ตไปในทิศทางใดนะครับหรือว่าถ้าปฏิรูปไม่ทันมันจะเกิดแรงบีบอัดแล้วระเบิดออกเขาเรียกว่าปฏิวัตินะซึ่งนั่นแหละอันตรายมันจะเป็นการระเบิดออกอย่างไรทิศทางควบคุมไม่ได้นะครับ out of control นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับผมบอกว่าเมืองไทยเองก็ตามถึงเวลาต้องปฏิรูปทันไหมต้องลงมือทำนะครับนะเพราะแรงบีบอัดนี้มันไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นในภายในนะมันเกิดจากข้างนอกบีบเข้ามาเพราะว่าอะไรฮะเราถ้าเรามองเห็นก็คือสมมติว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะต้องพึ่งพานะรายได้จากการส่งออกกับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ปัญหามันคือว่าวิกฤตตัวเนี้ยมันทำให้การส่งออกกับการท่องเที่ยวนะไม่ได้เป้า
นะมันบีบอัดเข้ามามันต้องอาศัยการพึ่งพาภายในมากขึ้นทำอย่างไรเนี่ยต้องปฏิรูปเห็นไหมปฏิรูปเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินการเองเนี่ยไอ้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันก็ขยายเห็นชัดขึ้นเพราะว่าการฟื้นมันไม่ได้ฟื้น เหมือนกันสิมันฟื้นรูปตัวเคอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าชนชั้นนำอีลิตเนี่ยดูเหมือนฟื้นดีขึ้นไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ชนชั้นกลางและล่างเดือดร้อนมากพึ่งพาตนเองไม่ได้มันแรงบีบอัดแบบนี้นะครับนะมันถึงเวลาต้องปฏิรูปวิกฤตโลกเนี่ยที่กำลังบีบอัดเข้ามานะที่ขนาดนี้นะอย่างในยุโรปเนี่ยมีการล็อกดาวน์ระลอกที่2อย่างอังกฤษเนี่ยปิดอีก1เดือนเลยแล้วอีกหลายประเทศเพราะมันเข้าหน้าหนาวในสหรัฐก็เหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปฏิรูปในปัจจุบันเนี่ยเราจะรอเมื่อไหร่แล้วรวมถึงสิ่งที่ผมได้คาดการผ่านเขาเรียกว่าวงรอบวัฏจักรเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมรอบใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลนะครับหรือว่าขึ้นระยะยาวลองเฟฟที่เรียกว่าขึ้นคอนดักทีฟขึ้นเคซึ่งมันยังไม่ได้จบนะมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับในทศวรรษนี้ซึ่งคาดการว่ามันจะอยู่ในช่วงปี2015ถึง2035เนี่ยนะมันถึงจะจบนะไอตัวขึ้นเคลองเวฟตัวเนี้ยแต่ว่าช่วงของการเปลี่ยนแปลงก่อนจะฟื้นเนี่ยมันจะอยู่ในทศวรรษนี้หรือจะบอกว่าโอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ปลายทศวรรษนี้แต่ตอนนี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับของคลื่นระยะยาวตัวเนี้ยแล้วมันจะไปเปลี่ยนแปลงใหญ่สุดเนี่ยที่กึ่งกลางของทศวรรษนี้ก็คือปี2025 2026เลยแหละมันปีนี้เพิ่งจะ2020นะครับนะผมถึงบอกว่าตรงจุดนี้แหละมันถึงเวลาต้องปฏิรูปนะครับอะไรจะมาถึงก่อนกันเนี่ยไอปี2025เนี่ยระหว่างการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมไทยเนี่ยกับวิกฤตโลกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่สุดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดใหญ่สุดแล้วก็รวดเร็วสุดเนี่ยในช่วงประมาณกึ่งกลางของทศวรรษนี้2025ก็แปลว่าถ้าเกิดเราไม่ปฏิรูปนะนับตั้งแต่วันนี้เนี่ย5ปีนี่ทันไหมน่าคิดนะครับนะแล้วก็ทิ้งไว้ทุกท่านได้ขบคิดแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ผมได้พูดมาในช่วง 2-3 ปีนะที่ทำคลิปในช่องผมมานะก็คาดการสิ่งต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่แน่นอนนะมันเป็นเรื่องอนาคตมันก็ยังไม่ตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะในทศวรรษนี้แต่ก็ไม่ประมาทดีกว่าประมาทนะเพราะถ้ามันเกิดขึ้นตามนั้นจริงเนี่ยเราก็เตรียมตัวไม่ทันผมยังให้กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริงเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามมีทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือกำลังจิตกำลังใจมีสติปัญญาไปฝึกฝนสติภาวนานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เศรษฐ์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ